คำถามชวนคิดคำถามชวนคิดนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมปากกาเพราะเดี๋ยวพอขึ้นมาปุ๊บนักเรียนก็หาไม่เจอนะคะเตรียมข้อที่1ข้อ1นะคะนักเรียนบางครั้งเขาเปลี่ยนนักเรียนใช้การอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้และการอ่านเพื่อค้นคว้าความรู้เพื่อประโยชน์อย่างไรบ้างให้เวลาเท่าไหร่ดี3นาทีก่อน5นาทีแล้วกันตอบเยอะหน่อย5นาทีประมาณ5นาทีทำเลยนะคะThank you.
เสร็จหรือยังคะนักเรียนประโยชน์อย่างไรบ้างง่ายมากเลยประโยชน์อะคิดง่ายไหมง่ายแต่ทำไหมทำบางคนอะคิดนักเรียนคิดออกคิดอะไรแต่เวลาทำไมทำแล้วโอ้ยมันยากเหลือเกินใช่ไหมคะบางคนเป็นอย่างนั้นหลายๆคนด้วยไอ้คิดอะมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้แต่เวลาปฏิบัติอะมันลำบากเหลือเกินเสร็จแล้วนะคะหมดเวลาแล้วให้เวลา5นาทีด้วยต่อไปข้อที่2นี่มีเลข2ด้วยนักเรียนมีหลักการในการอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้อย่างไรถามตัวนักเรียนเองนะคะสไลด์นี้มี2ข้อบางคนอาจจะทำข้อ2เสร็จแล้วนักเรียนก็มาดูข้อ3ได้เลยข้อ3นะมีจุดอีกแล้วให้รู้ว่าเป็นข้อ3นะคะนักเรียนมีหลักในการอ่านเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอย่างไรอันนี้ข้อ2และข้อ3ข้อ2มีเลขข้อ3มีจุดไปเสร็จข้อ2ก็ทำต่อข้อ3ได้เลยอันนี้ให้เวลาประมาณ7นาทีข้อ2นักเรียนมีหลักในการอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้อย่างไรข้อที่3นักเรียนมีหลักในการอ่านเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอย่างไรนักเรียนเริ่มทำเลยไม่กลัวแล้วThank you.
อ่ะผ่านนะคะนักเรียนพกเสร็จแล้วต้นทางคุยกันเยอะแล้วความหมายคือเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่4นักเรียนคิดว่าการอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้กับการอ่านเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมการอ่านประเภทใดมีความสำคัญมากกว่ากันเพราะเหตุใดการอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้กับการอ่านเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมการอ่านประเภทใดมีความสำคัญมากกว่ากันเพราะเหตุใดให้เวลาประมาณ 3-4 นาทีนะคะข้อ4นักเรียนควรที่จะตอบอย่างไรดีอะตอบไม่ชื่นใจในที่ตอบยังไงดีคะอันไหนมากกว่ากันตอบยังไงดีระหว่างตรวจสอบอ่านเพื่อตรวจสอบความรู้กับอ่านเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมนักเรียนคิดว่า2อันนี้มีความสำคัญไหมมีอันไหนมากกว่ากันเพื่อตรวจสอบความรู้หรืออ่านเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมนักเรียนคิดว่ามันสำคัญไหมยังไงดีนักเรียนลองคิดแล้วกันอันไหนมากกว่ากันเพราะเหตุใด
เสร็จแล้วยังคะนักเรียนใครยังไม่เสร็จกูให้เวลาคิดนิดนึงสำหรับคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะไปข้อที่5เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเพราะหลายคนจดลอกคำถามแล้วข้อสุดท้ายข้อ5มีจุดอีกแล้วให้รู้ว่านี่ข้อ5แล้วกันแหล่งความรู้ที่นักเรียนใช้ในการตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมมีอะไรบ้างคำตอบอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยให้เวลาสัก2นาทีนะคะนักเรียนสำหรับข้อ5นี้ไม่ยากนะคะนักเรียนตอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าเกิดนักเรียนคิดออกเท่านั้นเองนะเอามาดูแนวทาง